หนึ่งเรื่องที่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลนักเรียนโรงเรียนต่างๆเนี่ยสื่อการเรียนการสอนที่บางทีเนี่ยทันสมัยหรือบางทีเนี่ยด้วยหลักวิชาการต่างๆที่มีการพัฒนาขึ้นมาพวกเขาอาจจะเข้าไม่ถึงครับบริษัทฐาน CSR เนี่ยเขาก็เป็นแม่งานที่จะรวบรวมพันธมิตรส่วนต่างๆนะครับมามอบสื่อการเรียนการสอนแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ให้กับเด็กๆในโรงเรียนของพื้นที่ห่างไกลต่างๆครับอันนี้เขาไปแจกสื่อที่มีชื่อว่า STEM แล้วก็ STEAM School Kit ครับไปติดตามบรรยากาศครับกับรายงานครับสายนุ๊กคิดซิทำไงให้มันยืนได้นี่เนี่ยมันต้องทำแบบนี้มันต้องใส่สองอันเด็กๆจากหลายโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงยังคงสนุกอยู่กับการต่อรูปทรงเรขาคณิตในรูปแบบต่างๆตามจินตนาการจากการใช้สื่อการเรียนการสอนชุด STEM และ STEAM School Kitจากโครงการเติมรอยยิ้มอิ่มความรู้เพื่อพัฒนาการศึกษาเด็กไทยเนื่องจากสื่อชุดนี้ถือเป็นสื่อที่มีความแปลกใหม่ซึ่งจะทำให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติจริงและฝึกทักษะความคิดได้อย่างอิสระทางด้านคุณครูผู้สอนบอกว่าจากที่ได้เข้าร่วมอบรมกับเด็กๆรู้สึกว่าสื่อนี้น่าจะเป็นสื่อที่ทำให้เด็กๆสามารถนำไปปรับใช้ได้กับหลายวิชาในโรงเรียนและสามารถสร้างสรรค์จินตนาการออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากสื่อที่มีอยู่ยังไม่ตอบโจทย์การเรียนเท่าที่ควรพูดถึงความน่าสนใจแล้วมันจะคล้ายๆของเล่นเนาะก็คือเด็กเขาจะสามารถได้ลงมือทำด้วยตัวเองได้แล้วก็ระหว่างที่ลงมือทำเนี่ยเขาก็ต้องใช้ทักษะด้านวิชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็อาจจะเป็นทักษะอื่นๆที่เขาเคยเจอมาด้วยแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้ลงมือทำด้วยตัวเองก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะสำหรับการมอบสื่อการเรียนการสอนในครั้งนี้ก็เป็นโอกาสของทางโรงเรียนที่จะสามารถนำสื่อตัวนี้ไปต่อยอดในวิชาต่างๆแล้วก็การเรียนการสอนได้ค่ะก็ถ้าปรับใช้ในการสอนคณิตศาสตร์ของเราคืออันดับแรกเรื่องของรูปทรงเรขาคณิตได้หมดทุกรูปทรงครับเพราะว่าเขามีทั้งข้อต่อและมีทั้งตัวหลอดที่เป็น PVC ที่เป็นตัวเชื่อมครับเกิดประโยชน์ผมว่าอย่างน้อยก็คือเด็กได้ใช้ได้ลงมือทำมากกว่าที่แต่ก่อนครูมีสื่อแต่ครูเอาให้ดูอย่างเดียวครับผมอันนี้คือประโยชน์หลักเลยครับทางบริษัทฐาน CSR ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาเด็กไทยจึงได้ร่วมมือกับบริษัทพันธมิตรหลายบริษัทอาทิเช่นธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทน้ำตาลมิตรผลจำกัดธนาคารออมสินบริษัทไทยวาโก้จำกัดมหาชนและบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนเพื่อ นำนวัตกรรม STEM และ STEAM School Kit ชุดสื่อบูรณาการเพื่อการสร้างสรรค์สื่อการเรียนในรูปแบบใหม่มาปรับใช้ภายในโรงเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองและจะทำให้เด็กนักเรียนมีความสนใจในการเรียนการสอนเพิ่มมากยิ่งขึ้นทางวาโก้เองนะคะก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพชีวิตอยู่แล้วนะคะการศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามีความภูมิใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยสนับสนุนสำหรับคนที่ได้โอกาสนะคะเราก็มองว่าการศึกษาของประเทศไทยนะตอนนี้ในส่วนของต่างจังหวัดเองหรือกรุงเทพเองมันก็มีความไม่เท่าเทียมนะเลยมองว่าเราน่าจะมีส่วนหนึ่งที่จะสามารถช่วยได้นะคะแล้วก็มีความภูมิใจที่ได้ช่วยด้วยจริงๆเรื่องของการมอบบางอย่างคืนให้กับสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นนอกจากว่าเป็นความคิดของตัวรัฐเองแล้วเนี่ยนะคะยังเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายบริษัทด้วยนะคะซึ่งเราก็ใส่ไว้ชัดเจนเลยนะคะว่าเราจะแบ่งปันกำไรส่วนหนึ่งของบริษัทเนี่ยไปช่วยเหลือสังคมโดยสิ่งที่เราไปทำเราต้องมั่นใจว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์แล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์ซึ่งเราก็เชื่อว่าหลังจากที่เราทำกำไรแล้วเรามีเงินบางส่วนที่กันเอาไว้สำหรับต่อยอดให้กับสังคมแบบนี้เราก็ยังทำต่อไปต้องยอมรับว่าวันนี้การศึกษาในประเทศไทยเองอะค่ะมันอาจจะยังไม่ได้มีการเท่าเทียมกันในทุกพื้นที่ในฐานะที่วันนี้ AIS เป็นหนึ่งในภาคเอกชนนะคะเราก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นหนึ่งแรงนะคะในการร่วมมือร่วมใจกันในการสร้างสิ่งดีๆเหล่านี้ขึ้นมาในการช่วยพัฒนาประเทศนะคะสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะมีการมอบชุดอุปกรณ์การเรียนแล้วบริษัทพันธมิตรที่มาร่วมกับทางโครงการยังนำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมามอบให้กับน้องๆทุกโรงเรียนได้ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปอีกด้วยประเสริฐแสนประเสริฐถ่ายภาพชัยยุทธบุญวงศ์ตู้ปน.ข่าว 3รายงาน